สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเรียนรู้คลาวด์ด้วย OpenStack นะครับสำหรับในตอนนี้ก็จะไปพูดถึงวิธีการติดตั้ง OpenStack ด้วย DevStack ซึ่ง DevStack ก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะครับในการติดตั้ง OpenStack แต่ข้อจุดเด่นของ DevStack คือเป็นการติดตั้งจากตัวสคริปต์นะครับซึ่งสคริปต์เนี่ยนะครับจะทำการดาวน์โหลดซอร์สโค้ดของ OpenStackจากทรังที่เป็นมาสเตอร์ที่อยู่บน GitHub นะครับแล้วก็เอามาบิลให้กับเราโดยผลลัพธ์เนี่ยนะครับนอกเหนือจากจะรัน OpenStack แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีซอร์สโค้ดของ OpenStack ให้เราดูนะครับเอามาโหลดเอามาติดตั้งบนเครื่องที่เป็นเครื่องที่เราใช้งานเลยโดยวิธีการติดตั้งจะเป็นการติดตั้งโดยใช้สคริปต์ทั้งหมดนะครับซึ่งตัวโปรเจกต์ที่เป็นGitHub นะครับซึ่งเป็นตัวซอร์สโค้ดเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับโดยไปที่ github.com/openstack นะครับแล้วก็จะมีลิสต์ของโปรเจกต์ให้เราดูนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีรวมทุกโปรเจกต์นะครับใน openstack สาเหตุหนึ่งนะครับในการใช้งาน devstack นะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้นักพัฒนาแล้วก็นักวิจัยหรือบุคคลที่สนใจเกี่ยวข้องกับการเรียนการพัฒนาตัวซอร์สโค้ดเนี่ยนะครับจะได้มีโอกาสพัฒนาร่วมไปกับตัว upstream developer ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในการติดตั้งการติดตั้ง OpenStack ก็มีหลายวิธีนะครับจะขึ้นอยู่กับ distro ที่เราจะเลือกใช้นะครับในโปรเจกต์ document ของ OpenStack เราสามารถไปที่OpenStack นะครับ docs.openstack.org เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีวิธีการติดตั้งซึ่งวิธีการติดตั้งแบบนี้ก็จะติดตั้งผ่านแพ็กเกจนะครับก็จะมีตั้งแต่ฝั่งค่ายของ SUSE นะครับแล้วก็ CentOS 7แล้วก็ Ubuntu ก็จะติดตั้งผ่านตัว repository ของแต่ละ distro ซึ่งวิธีการนี้ก็จะมีคนเตรียมแพ็กเกจให้เรานะครับข้อแตกต่างก็คือว่าถ้าหากเราใช้ตัว DevStack เนี่ยเราจะได้จาก GitHub ที่เป็น Branch Master นะครับแล้วเราก็จะสามารถแพทโค้ดหรือ Test Code รันได้ซึ่งใน DevStack นะครับวัตถุประสงค์คือง่ายนะครับง่ายแล้วก็ได้โค้ดใหม่วิธีการเราก็ดาวน์โหลดโค้ดของตัว DevStack มาใช้งานหลังจากนั้นก็ไปแก้ไขไฟล์ที่เรียกว่า .ไปเพิ่มเติมไปสร้างไฟล์customize นะครับชื่อ local.conf โดย default พื้นฐานแล้วแค่นี้4บรรทัดนะครับรันออโต้ได้เลยนะครับหลังจากที่รันเรียบร้อยนะครับเราก็มี OpenStack test นะครับในการทดสอบใน OpenStack project ทุก project นะครับยกตัวอย่างเช่นเราดู project ของเราไปดู keystoneDevStack ก็จะบอกวิธีการอินทิเกรตตัว DevStack กับ Keystone นะครับวิธีการโทษทีเอานิวตรอนนะครับนิวตรอน DevStack นะครับเขาก็จะบอกว่าให้เราไปแก้ไขไฟล์ตัว local.conf นะครับอย่างไรนะครับเป็นแบบนี้หรือ Project Heat นะครับproject heat เขาก็จะบอกว่าวิธีการที่จะ enable heat ทำยังไงนะครับทุกโปรเจกต์เลยนะครับทุกโปรเจกต์เลยใน OpenStack เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะ add ได้เช่นตัว Barbicon Barbicon on DevStack นะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เราจะต้องโคลนวิธีการทำอย่างไรจะต้องรันยังไงนะครับในตัว DevStack พวกนี้ก็จะอธิบายทั้งหมดเนื่องจากว่าโปรเจกต์ใน OpenStack ในปัจจุบันเนี่ยนะครับจะมีการจัดวางตัวโปรเจกต์นะครับเป็นที่เขาเรียกว่าเป็น Big Tent นะครับ Big Tent ก็โดยแนวคิดก็คือจะมีโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์แกนกลางซึ่งเป็นโปรเจกต์หลัก
นะครับเป็นโปรเจกต์หลักใน OpenStack ในขณะเดียวกันก็จะมีโปรเจกต์รอบๆนะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์เสริมจะเป็นปลั๊กอินหรือว่าจะเป็นเซอร์วิสย่อยต่างๆที่จะเอามาทำให้ตัวแกนหลักของคลาวด์เนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับอย่างเช่น Heat ก็จะไปพูดถึง Orchestration แล้วก็ Trove นะครับสำหรับการทำ Database Barbicon เนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำ Key Management ทำการ Encrypt Disk นะครับหรือมี DNS Service ของตัวเองหรือจะมีหน้า Dashboard นะครับ Dashboard ไม่ได้อยู่ในตัวคอหลายคนเข้าใจว่า Dashboard อยู่ในคอจริงแล้วไม่ใช่นะครับก็อยู่ข้างนอกแล้วก็จะมี Murano ตัวนี้เป็น App Catalog นะครับมี Cylometer สำหรับการทำวัดต่างๆนะครับวัดการใช้งาน Resource แล้วก็มี Vanilla Project อันนี้เป็นตัว NFS เป็น Share File System นะครับแล้วก็จะมีตัว Hadoop นะครับรันผ่านตัว Sahara เพราะนั้นตัวโปรเจกต์ทั้งหมดนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาเทสผ่านตัว DevStack ได้นะครับซึ่งก็จะทำให้เราสามารถพัฒนาได้ครบถ้วนนะครับคราวนี้ในวัตถุประสงค์ของวิดีโอนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของว่าทำไมเราถึงต้องใช้ DevStack นะครับเราไม่ใช้อย่างอื่นได้ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของตัววิดีโออันนี้พูดถึงวิธีการเตรียมโฮสต์นะครับสำหรับการทดสอบในวิดีโอนี้ผมใช้ตัว Vagrant ในการ build environment สร้าง VM แต่ก็ไม่ได้จำกัดนะครับหากเราถนัดที่จะใช้ VirtualBox ก็ได้หรือใช้ VMware ก็ได้ก็ลองดูนะครับแล้วก็จะแนะนำเรื่องของตัวเว็บไซต์ Grid Review สักนิดหนึ่งนะครับซึ่งในโปรเจกต์ OpenStack ก็จะใช้ Jira นะครับในการทำโค้ดเทสต่างๆนะครับแล้วพูดถึงวิธีการติดตั้ง DevStack การ Config ตัว local.conf แล้วก็มาถึงการ Run นะครับมีเท่านี้ในเนื้อหาวิดีโอนะครับทำไมต้องใช้ DevStack คำตอบง่ายๆคือเราต้องการที่จะพัฒนาตัว OpenStack ร่วมไปกับตัว Upstream โดยตัวอย่างนะครับเราก็ต้องดาวน์โหลดโค้ดของตัว Master มาไว้ที่เครื่องของเราหลังจากนั้นเราก็สร้างบรานช์ขึ้นมานะครับหลังจากสร้างบรานช์เรียบร้อยเราก็จะคอมมิตสิ่งที่เราแก้ไขแล้วก็ส่งขึ้นไปบนตัว Jira นะครับหรือเป็น Review System ของ OpenStack หลังจากนั้น Jira ก็จะทำการเทสโค้ดของเรานะครับว่าโค้ดเราเขียนถูกต้องไหมแล้วก็มีคอมมิตฟอร์แมตนะครับเวลาเราเช็คคำสั่ง git commit นะครับเราต้องทำ message เขียน message ตัวนี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็จะมีโค้ดรีวิวเวอร์นะครับก็มี developer ท่านอื่นนะครับเข้ามารีวิวถ้า2คนบวก2นะครับ trust แล้วเนี่ยก็จะอนุญาตให้ผ่านตัวรีวิว system ไปได้ถ้าไม่ผ่านก็กลับมาแก้ไขใหม่นะครับก็จะวนลูปอยู่แบบนี้ทั้งหมดในกระบวนการทดสอบเนี่ยนะครับเราต้องใช้ตัว DevStack นะครับเป็นตัว test code ในการ run วิธีการที่เราจะทำในรูปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเราก็จะมีกระบวนการขั้นตอนนิดหน่อยนะครับก็คือเราจะต้องไปสร้าง account ของเรานะครับ account ของเราบนตัว launchpad ก่อนนะครับก็ให้เราเข้าไปที่ launchpad นะครับหลังจากนั้นเราก็มาล็อกเอาของผมล็อกอินค้างอยู่นะครับแล้วก็ต้องทำการ create account นะครับให้เรียบร้อยนะครับหลังจาก create account เรียบร้อยแล้วก็มาล็อกอินนะครับครับนี่ก็คือส่วนของ account ซึ่งเป็น single sign-on หมายความว่าเมื่อเราล็อกอินหน้านี้นะครับหน้านี้เรียบร้อยเราก็สามารถที่จะไปที่ตัว reviewcode.org นะครับมันก็จะทำการล็อกอินให้เราอัตโนมัติเป็น single sign-on แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ล็อกอินนะครับถ้าเราไม่ได้ล็อกอินเราก็มาล็อกอินหน้านี้ก็ได้นะครับมาล็อกอินหน้า review code review.openstack.org เราก็สามารถที่จะล็อกอินได้จากหน้านี้เหมือนกันนะครับ
มีความเชื่อมโยงกันระหว่างกิจซอสโค้ดที่อยู่ใน GitHub กับตัวรีวิวนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการผูกตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่เมื่อเราล็อกอินเข้ามาที่รีวิวเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราลองสังเกตดูนิดนึงนะครับไปคลิกที่โปรเจกต์แล้วก็ list โปรเจกต์ขึ้นมาดูนะครับยกตัวอย่างเช่นโปรเจกต์ OpenStack slash Neutron นะครับก็จะเห็นว่าทางรีวิวหรือทางโค้ดเขาก็จะมีคล้ายๆกับเรปโปส่วนตัวให้กับเรานะครับสำหรับการที่เราจะต้องอัปโหลดหรือคอมมิตโค้ดของเราจากเครื่อง develop นะครับขึ้นมาที่รีวิวนะครับอันนี้มาดูต่อว่าเราต้องทำยังไงบ้างนะครับหลังจากที่เราสร้าง Account เรียบร้อยเราก็สามารถที่จะไปจอยกับโปรเจกต์ของ Foundation ได้นะครับแล้วก็ไปตามลิงก์นี้แล้วก็ทำการล็อกอินนะครับโดยการใช้ตัว Account เมื่อสักครู่นะครับซึ่งเราก็ทำการ sign in ให้เรียบร้อยนะครับ OpenStack ก็จะส่งอย่างเช่นถ้าเขามีโหวตหรือว่ามีข้อมูลข่าวสารอะไรที่เกี่ยวข้องกับ Member เขาก็จะส่งมาให้กับเรานะครับต่อมาเราก็ไปที่ตัว review.org เมื่อกี้ที่เราเข้าไปดูแล้วนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับมันจะมีการ reportบั๊กรีพอร์ตต่างๆเนี่ยขึ้นมาให้เราทดสอบนะครับถ้าเราสนใจโปรเจกต์เช่นมาดูว่าเรามีโปรเจกต์อะไรบ้างนะเช่นนิวตรอนนะครับนิวตรอนนี่ก็จะมีการรีแฟกเตอร์นะครับอันนี้ก็จะมีตัวส่วนที่เป็นตัวคอมมิตของเขานะครับแล้วก็อ่านได้ว่าเขาอธิบายว่าเรื่องอะไรนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของซอร์สโค้ดเช่นตรงนี้ก็จะเป็นคอนฟิกนะครับก็จะมีโค้ดพวกนี้เราสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดแพทมาเพื่อจะมาแพทโค้ดของเราได้นะครับอันนี้คือความสำคัญของการพัฒนาโค้ดทีนี้เราต้องมาเชื่อมนะครับเชื่อมกันนะผมก็จะยกตัวอย่างเราจะต้องสร้างคีย์ขึ้นมาก่อนนะครับวิธีการเจนคีย์เราต้องระวังสักนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราเจนคีย์ปกติเนี่ยเราก็จะมักจะใช้คำสั่ง ssh ขีด key gen ลบ trsa เนี่ยนะครับโดยทั่วไปเราเป็นแค่นี้แต่ว่าผมแนะนำว่าให้เราใส่ตัวคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะให้รู้เราก็ตั้งชื่อเป็นเทคธรรมดานะครับอันนี้เราก็ครับจริงๆตรงนี้เป็นเทคเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นอะไรก็ได้ทีนี้ชื่อตรงนี้เราก็จะตั้งชื่อว่ารีวิวOpenStack Enter ลอง ls ดูก็จะมีส่วนที่เป็น public key แล้วก็ส่วนที่เป็น private key นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้คำสั่ง add หรือไม่ add ก็ได้นะครับจริงแล้วมันก็ไปอ่านค่าของตัวไฟล์เข้ามาในตัวระบบแต่ถ้าเกิดเราบางครั้งเราก็อัปโหลดคีย์เนี่ยนะครับขึ้นไปไว้บน Dropbox ของเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องเจนซ้ำบ่อยๆนะครับบางที
อาจจะป้องกันต้องเก็บไว้ให้ดีนะครับคีย์พวกนี้แล้วก็ดาวน์โหลดลงมาใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องมาแอดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะทำให้ระบบของเราสามารถใช้คีย์นั้นได้แต่ถ้าเกิดเราเจนบนเครื่องนี้เลยโดยปกติแล้วมันก็จะแอดให้เราโดยอัตโนมัตินะครับต่อมาเราก็จะต้องมาบอกกิจนะครับให้รู้ว่าเราเป็นใครนะครับ user name ของเราเป็นใครแล้วก็เราใช้อีเมลอะไรนี่ก็บอกกิจให้รู้นะครับแล้วก็ดูคอนฟิกสักนิดหนึ่งลองลิสต์ดูนะครับอย่างนี้ต่อมาเราก็ทำการติดตั้งตัวกิจรีวิวหลังจากติดตั้งกิจรีวิวเรียบร้อยนะครับเราก็ลองดูแล้วก็ลองมาสร้างตัว directory นะครับผมสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมลบออกไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เราทำการดาวน์โหลดตัวโค้ดโปรเจกต์สักตัวหนึ่งสำหรับโปรเจกต์ที่เราสนใจนะครับในกรณีนี้ผมก็จะโหลดตัวนิวตรอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานซอร์สโค้ดคอนโทรลนะครับสำหรับตัวกิจซึ่งก็มีรายละเอียดที่ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานเราก็จำเป็นในปัจจุบันนะครับ developer เองผมคิดว่าโดยส่วนมากก็จะใช้งานกันอยู่แล้วนะครับนี้ได้เราต้องไป register สำหรับคนที่ยังไม่มี account ของตัว GitHub นะครับก็จะต้องไปที่ GitHub แล้วก็จะต้องไป register ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผม register เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ายังไม่ register ก็ต้อง register ให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจาก register เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องไปที่ setting แล้วก็จะต้องไปอัปโหลดตัว SSH นะครับมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะสามารถที่จะดาวน์โหลด source code มาได้นะครับต้องมี account แล้วก็อัปโหลดตัว SSH ขึ้นไปนะครับวิธีการอัปโหลด SSH ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ SSH ตัวแล้วแต่ว่าเราจะใช้คีย์ตัวไหนนะครับของเราอย่างเช่นตอนนี้ผมใช้คีย์ตัวนี้ขึ้นไปแล้วนะครับใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่เพิ่งเจนใหม่ก็ต้องอัปโหลดให้เรียบร้อยนะครับถึงจะใช้งานได้หลังจากดาวน์โหลดซอร์สโค้ดเรียบร้อยนะครับเราก็ลองเข้าไปในตัวโปรเจกต์ของเรานะครับตอนนี้เราก็จะมีบรานช์นะครับถือบรานช์ของตัวมาสเตอร์นะครับเนื่องจากว่าเป็นดาวน์โหลดมาที่เครื่องของเราโดย default ก็ตั้งชื่อเป็นตัว master นะครับแล้วก็รีโมทของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราดาวน์โหลดมานะครับก็จะเป็น origin คราวนี้เราลองใช้คำสั่งตัว git review ดูนะครับ -s ดูนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับ git ก็จะถามหาว่าเราจะคอนเน็กยังไม่ได้นะครับก็เพราะว่าเรายังไม่ได้มีข้อมูลบอกเลยว่ารีวิวของเราเป็นอย่างไรนะครับมีรายละเอียดว่าอย่างไรบ้างนะครับเพราะตอนนี้เราก็ enter ผ่านไปก่อนนะครับเรามาดูว่าเราได้ข้อมูลอะไรบ้างเขาก็บอกว่าเขาพยายามจะเชื่อมไปที่ตัว OpenStack นะครับแล้วก็ตัวโปรเจกต์ของเรานะครับเขาพยายามจะเชื่อมเพราะนั้นเราต้องมาใส่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับวิธีการก็คือว่าให้เรา copy ตรงนี้ครับบรรทัดนี้แล้วก็ตามด้วย username ของเราเนี่ยเราต้องถ้าเราจำไม่ได้นะครับเราลองไปที่ชื่อของเราไปที่ setting ก็คือตัว username ของเราคือตรงนี้นะครับก็ enter ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องเหมือนกันกับการใช้งานนะครับ
ของ GitHub ก็คือจะต้องอัพโหลดตัว public key นะครับของเราขึ้นไปก่อนนะครับโดย public key ของเราที่เราจะใช้ตรงนี้ก็คือ review ตัวนี้เป็น private นะครับเอาตัวที่เป็น public key มาก็ copy จนถึง ssh-isa นะครับเอามาแปะแล้วก็ add เข้าไปครับก็หลังจากนั้นเราก็มาใช้คำสั่ง git review อีกทีนึงนะครับนะครับต่อมาเราก็ต้องมาบอกว่า remote ครับ remote อยู่ที่ไหนเนื่องจากโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์นิวตรอนนะครับเราก็ต้องระบุสังเกตดูเมื่อกี้เราก็จะพยายามจะเชื่อม remote ไปที่ตัว review นะครับมาละเจอลิตนะครับเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ทำการเทสอีกทีหนึ่งถ้าไม่แสดง error อะไรก็แสดงว่าตอนนี้เราสามารถที่จะใช้คำสั่ง git review นะครับหลังจาก commit เนี่ยก็ขึ้นมาที่ตัวโปรเจกต์ได้ละนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเซตอัพเพื่อจะทำให้ตัว trunk ของตัว master ของเรานะครับเชื่อมโยงไปทั้งสองส่วนคือส่วนที่เป็น review กับส่วนที่เป็นตัวที่เป็น master นะครับทีนี้ในระหว่างการพัฒนาเนี่ยตัว upstream เขาก็พัฒนาไปนะครับแล้วก็เราก็จะต้องทำการอัปเดตให้ upstream ของเราเนี่ยใหม่อยู่เสมอนะครับก็มี 3 คำสั่งนะครับแล้วก็ git remote update นะครับเขาก็จะอัปเดต origin คืออะไร origin ก็คือตัวนี้นะครับอัปเดตแล้วก็มีการ thread มันเฟซจากตัว jerit นะครับมานี่ก็จะทำการ remote update ให้เราเรียบร้อยนะครับในบางครั้งถ้าหากเรายังอยู่ในบรานด์อื่นนะครับในอยู่ในบรานด์อื่นเราก็อาจจะต้องเช็คเอาท์ออกมาเป็น master นะครับแล้วก็มีการตรงนี้ก็จะทำหน้าที่พูลนะครับเพื่อให้ origin กับ master เราเท่ากันนะครับ origin กับ master เราเท่ากันอย่าลืมว่าเราไม่ได้ทำงานบน master นะครับเราไม่ทำงาน master เราจะต้องมีที่เขาเรียกกิจ check out นะครับลบ b นะครับแล้วก็ตามด้วยเราอาจจะเวิร์กอยู่กับบั๊กอะไรสักอันหนึ่งนะครับแล้วเราก็ต้องเช็คบรานด์ออกมาแล้วก็แก้ไขเทสโน่นนี่นั่นของเราเรียบร้อยแต่ว่าในขณะที่เราทำแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวมาสเตอร์ตัวออริจินนะครับก็วิ่งนะครับอัพสตรีมเขาก็ทำไปเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราจะทำการอัปเดตโค้ดของเราเนี่ยนะครับเราก็จะต้องกลับไปที่ตัวมาสเตอร์นะครับหลังจากนั้นก็จะทำการ fast forward นะครับระหว่าง origin กับ master แบบนี้นะครับเพื่อให้ master ของเราใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับการเตรียมพร้อมในการเทสนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับในการเริ่มต้นการพัฒนา source code ของตัว devstack source code ของ openstack นะครับคราวนี้ก็มาดูในเครื่องของการติดตั้ง host นะครับเครื่องของผมติดตั้งเป็นวากรันร่วมกับลิบเบิร์ดนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้จำกัดนะครับในขั้นตอนนี้เราอาจจะใช้วิธีการที่เราถนัดในการสร้าง VM ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าถ้ายังไม่เคยลองใช้วากรันก็ลองทดสอบดูนะครับฉะนั้นก็จะต้องมาทำความเข้าใจเรื่อง Nested KVM สักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าฮาร์ดแวร์โดยปกตินะครับที่เรารัน KVM เนี่ยมันจะ default จะเป็น no คือเมื่อเราสร้าง VM ซ้อน VM เนี่ยแล้วใน VM นั้นจะรัน VM อีกอันนึงเนี่ยนะครับมันจะช้านะครับเพราะว่าไดรเวอร์ที่มันใช้เนี่ยมันจะใช้เป็นตัว QEMU แต่ว่าใ
ในแลบการทดสอบเราต้องการประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยเราจะต้อง enable ตัว nested KVM เพื่อให้ VM ที่รันอยู่ใน VM ซ้อน VM เนี่ยจะได้ใช้ฮาร์ดแวร์ตรงนะครับโดยตรงคือ KVM จะยอมให้ VM ที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับเข้าถึงตัว resource ข้างล่างได้นะครับวิธีการก็ใช้งานผมมี document ควบคู่ไปนิดหนึ่งนะครับในด้านหน้าผมจะมีลิงก์อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลิงก์สำหรับ document ในการที่จะติดตั้งนะครับเป็นโน้ต lab ไว้ให้กับทุกท่านนะครับนะครับแล้วก็ไปที่ตัวลิงก์นั้นแหละครับก็ในส่วนของการเซตอัพโฮสต์อินฟราสตรักเจอร์นะครับก็ลอง copy บรรทัดนี้ก็มาวางนะครับซึ่งในไฟล์นี้ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยจะมีเนื้อหาเพียงแค่บรรทัดเดียวนะครับคือออปชันของตัว kernel module นะครับที่ชื่อว่า kvm-intel-nested เท่ากับ yes ก็เป็นการ enable หลังจากนั้นให้เรา restart เครื่องนะครับแล้วก็ลองมาเช็คดูนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็น yes เรียบร้อยนะครับอันนี้ขั้นตอนนี้ต้องทำนะครับไม่ทำไม่ได้นะครับหลังจากนั้นก็ติดตั้งวาร์แกรนนะครับสำหรับ Vesela 24ก็ง่ายมากนะครับเราก็สามารถติดตั้งวาร์แกรนพร้อมกับปลั๊กอินได้ด้วยคำสั่งเดียวนะครับนี่แต่ถ้าเกิดเราใช้งานดิสโทรอื่นนะครับเราก็ลองไปหาดูนะครับว่าติดตั้งวาร์แกรนยังไงนะครับแล้วก็ติดตั้งวาร์แกรนลิเบิร์ตอย่างไรนะครับข้อดีของตัววาร์แกรนคือก็จะมีตัวเบสอิมเมจไว้ให้เราปั๊มสร้าง VM ขึ้นมามันก็จะทำให้เร็วนะครับโดย image ที่ผมใช้ในครั้งนี้นะครับก็จะเป็น image ที่ชื่อว่า Fedora Fedora 24แล้วก็ทำการ add image นะครับเอามาแล้วก็ add image แบบนี้นะครับโดยถ้ามี image อยู่แล้วนะครับเขาก็เราก็เลือกเป็น libvirt นะครับอันนี้ก็แสดงว่าเรามีเรียบร้อยแล้วนะครับมีเรียบร้อยแล้ววิธีการทดสอบก็ง่ายมากนะครับเราก็ใช้คำสั่ง var clanบล็อกแล้วก็ลิสต์ดูนะครับว่าตอนนี้เรามี image อะไรบ้างที่จะทำให้เราใช้งานได้การใช้งานตัววาร์แกรนเบสิกแล้วจะต้องสร้าง directory ขึ้นมาเป็นหลักนะครับหลังจากสร้าง directory แล้วไฟล์ใน directory จะมีไฟล์ที่ชื่อว่าวาร์แกรนไฟล์หลังจากนั้นเราก็จะใช้คำสั่งวาร์แกรนอัพนะครับเพื่อจะสร้างตัว VM ขึ้นมาแล้วก็ไปเปิดดูด้วยword manager นะครับเราก็จะเห็นว่ามี VM run อยู่นะครับเป็นแบบนี้คราวนี้มาดูในบทที่อธิบายว่าจะติดตั้งอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องมาสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับโฟลเดอร์หนึ่งนะครับที่ชื่อว่า dev stack อันนี้ผมก็สร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในโฟลเดอร์นี้มีไฟล์อยู่ไฟล์เดียวก็คือชื่อว่า wargland นะครับคือไฟล์ตรงนี้วิธีการให้เราดาวน์โหลดนะครับคอนเทนต์ของตัววาร์แกรนไฟล์ตรงนี้ครับมาใช้งานนะครับหรือเราจะดาวน์โหลดด้วย wget ก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับเพราะว่าดาวน์โหลดมามันไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะครับ หลังจากที่เราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยเราก็ใช้คำสั่งวาร์แกรนอัพข้อดีของตัววาร์แกรนนอกเหนือจากสร้าง VM แล้วเนี่ยนะครับวาร์แกรนไฟล์ยังสามารถรันสคริปต์ให้เราได้นะครับนี่รันให้สคริปต์เราได้ก็คือให้อัปเดตให้ด้วยนะครับให้อัปเดตให้ด้วยแต่ว่าให้เราเพิ่มเติมนิดนึงก็ได้ครับเราก็มาอย่างนี้นะครับก็คืออัปเดตแล้วก็ให้ติดตั้ง GitHubตั้งกิจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องมาติดตั้งอีกทีภายหลังนะครับหลังจากนั้นมาก็ใช้คำสั่งวาร์แกรนอัพทีนี้เครื่องตรงนี้ของผมก็รันวาร์แกรนอัพไปแล้วนะครับมันก็จะไม่เสียเวลามากนะครับเดี๋ยวผมคอนโทรล C ไปก่อนยังไม่ได้รันอ
ถ้าหากจะลบนะครับเราก็จะมีตัว destroy นะครับเอางี้แล้วกันนะครับเริ่มต้นใหม่ก่อนนะครับแล้วก็ destroy ทิ้งไปก่อนนะครับหลังจากนั้นมาเราก็ใช้คำสั่ง var scan up ครับตัว var scan ก็จะทำหน้าที่สร้างตัว VM ขึ้นมาให้กับเรานะครับให้เราเปิดตัว Word Manager ขึ้นมาเราก็จะเห็นมี VM 2ตัวรันขึ้นมาให้เราสังเกตดูนะครับว่าจะมีชื่อว่า devstack underscore devstack ตัวแรกจะเป็นชื่อ directory นะครับตัวหลังจะเป็นชื่อของ VM ชื่อของ VM นะครับจะอยู่ใน context ของตัวที่ชื่อว่าตัว context ของตัวนี้นะครับ define ไฟล์นี้มีไฟล์เดียวนะครับ vagrant ไฟล์มีไฟล์เดียวแต่ว่าเราสามารถปั๊มขึ้นมากี่ VM ก็ได้นะครับโดยบล็อก define ก็เท่ากับ1เครื่องนะครับ1 VM แล้วก็ ใช้งานแบบนี้ตอนนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเรามี2เครื่องนะครับเพราะว่ามี define 2ที่นะครับเป็นแบบนี้ในเครื่องที่1เนี่ยนะครับก็ให้มีการติดตั้ง storage เพิ่มด้วยนะครับให้ติดตั้ง storage เพิ่มด้วยแต่เครื่องที่2ไม่ต้องนะครับเพราะเครื่องที่1จะให้บริการตัวบล็อกstorage นะครับให้กับ VM ส่วนตัว private network นะครับที่เราแอดโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับ VM ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจะมีอินเทอร์เฟซ ETS 0อยู่แล้วนะครับ ETS 0อยู่แล้วซึ่งเจ้าตัว ETS 0เนี่ยจะทำหน้าที่ให้เราสามารถติดตั้งแพ็กเกจเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแต่ว่าตัวที่เราใส่เข้าไปใหม่ในวง 172.18.161.6 เนี่ยตัวนี้จะเป็น ETH 1นะครับจะเป็น ETH 1ตัวนี้ก็จะเริ่มอัปเดตนะครับอัตโนมัติให้เรานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปติดตั้งเองนะครับอันนี้คือข้อดีของตัว DevStack ทีนี้ไอ้ตัว DevStack เนี่ยจะมีลักษณะอยู่นิดนึงก็คือว่า user ที่ติดตั้งมาจะชื่อว่าตัว vagrant ซึ่ง user vagrant ก็จะมี password vagrant user root ไม่มี password นะครับไม่รู้ password อะไรเราก็จะต้องมารันเพื่อจะติดตั้งตัว password root ให้ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าตัว vagrant ก็สะดวกนะครับในการใช้งานหากต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของ memory นะครับเพราะว่าเครื่องผม RAM 32 gigเพราะฉะนั้นเวลา288ก็16ก็ยังเหลือแต่ถ้าเกิดท่านมีแรมแค่8อันนี้ต้องแก้ไขตรงนี้ลดลงมานิดหนึ่งนะครับลดลงมานิดหนึ่งแนะนำว่าถ้าเป็น16นะครับก็น่าจะดีกว่านะครับส่วน CPU นะครับ CPU ก็เป็น2 CPU จริงๆแล้วผมคิดว่าน่าจะต้องเพิ่มหน่อยนะครับเพราะว่ารันไปนิเทศไปแล้วรอบหนึ่งก็ยังช้าๆอยู่นะครับน่าจะเพิ่มสัก4ประมาณนี้ที่จะเร็วขึ้นนะครับในบททดสอบเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัว DevStack ก็จะเป็น Test Environment เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ หรือสร้าง Network มากนะครับก็คือสร้างขึ้นมา ECS 1นี่แหละครับแล้วเดี๋ยวตัวแพ็กเกจที่มันรันเนี่ยนะครับมันก็จะใช้งานเจ้าตัว ETH 1เนี่ยทั้งที่เป็นตัว Project Network นะครับสำหรับเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อในตัว VM ด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีทราฟฟิกที่วิ่งก็จะวิ่งผ่านตัว ETH 1นี่แหละครับพูดง่ายคือเราไม่ได้แยกเน็ตเวิร์กนะครับก็จะได้ภาพนี้ออกมานะครับเป็น1วงนะครับในระหว่างรอเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับในตัวสคริปต์ของตัว local.rc นะครับในตัว local.rc เนี่ยเมื่อกี้โดยเบื้องต้นนะครับบอกไปแล้วว่าโดย default หลักๆก็จะมีแค่4บรรทัดนี้นะครับ
แต่เนื่องจากว่า ในครั้งนี้เราจะต้องคือ Network Interface เนี่ยมันไม่ได้มีอันเดียวถ้ามี ETS 0อันเดียวเนี่ยมันก็จะจับ IP ของ ETS 0เนี่ยมาใช้งานนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เรามี Network เพิ่มขึ้นมาอีกวงหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องมีการ Config IP ให้ชัดเจนนะครับว่า IP ที่เราใช้เนี่ยเป็น IP อะไรนะครับในเครื่องนี้เป็น Dev 1นะครับ Dev 1ก็จะมี IP อยู่ที่ 172.18.161.6 นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องที่1ส่วนต่อมาก็จะเป็นการกำหนดว่า service ที่เราจะรันนะครับมี service อะไรบ้างตอนนี้ผมก็จะ enable ตัว neutron ขึ้นมานะครับ enable ตัว neutron การ enable neutron ก็ enable ทั้ง service นะครับแล้วก็จะบอกว่ามี option อะไรนะครับ option ก็จะมี option ของตัว neutron เองนะครับว่าneutron เนี้ยจะมี pool network นะครับอยู่วงไหนนะครับ gateway อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็มี fix ตัวนี้ก็คือเวลาเราสร้าง VM ขึ้นมานะครับ VM ที่ได้เนี่ยจะมี network ว่าอะไรนะครับ subnet ว่าอะไรนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมี option ให้กับตัว open vSwitch นะครับเพื่อที่จะทำการสร้าง bridge นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดของ mapping นะครับว่า bridge ตัวนี้นะครับจะมีรายละเอียดของ mapping ว่าอย่างไรนี่ก็จะเป็น detail นะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดของการติดตั้งตัว devsec นะครับเพื่อจะ enable ตัว neutron network แต่ว่าสิ่งที่ถ้าอยู่ในเอกสารผมก็จะเพิ่มเติมให้ก็คือในส่วนของตัว VPN นะครับแล้วก็ส่วนของตัว Firewall as a Service นะครับแล้วก็มี Load Balance as a Service นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว Enable ตัว Service เพิ่มแล้วก็มีการเพิ่ม Swift นะครับมีการเพิ่มตัว Cellometer แล้วก็มี Plug-in ของตัว Sahara แล้วก็ Trove นะครับแล้วก็มีการ enable heat template นะครับให้ cellometer ไปใช้ database ของ MongoDB และมีการเพิ่ม image ขึ้นมา1ตัวก็คือ image ของ CentOS 7เพื่อให้ devstack เพิ่ม image ตัวนี้ครับไปใน Glant เพื่อให้เราเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เพิ่มเข้าไปนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราสร้างพอวา Glant สร้างเสร็จเนี่ยนะครับก็ให้ทำการดาวน์โหลดตัว local.conf เนี่ยมานะครับมาติดตั้งแล้วก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็รันสแต็กจะเห็นว่าขั้นตอนมีเท่านี้แต่ว่าใช้เวลานะครับใช้เวลาผมจะต้องหยุดวิดีโอหลังจากที่รันตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เวลานานมากนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเน็ตเวิร์กที่เราใช้งานนะครับของผมก็100เมกนะครับก็ยังช้าอยู่นะครับตัว Vagrant นะครับโดยสรุปก็คือ user มีหน้าที่สร้าง Vagrant file หลังจากนั้นเมื่อเราใช้คำสั่ง Vagrant up นะครับเจ้าตัว Vagrant file ก็จะไปคุยกับ revert แล้ว revert ก็จะไปคุยกับ KVM แล้วคุยเพื่อจะสร้างตัว VM พร้อมกับรายละเอียดต่างๆให้กับเราเองอัตโนมัตินะครับอันนี้คือข้อดีของตัว Vagrant ตัว devstack ทำหน้าที่อะไรนะครับ devstack ก็จะทำการดาวน์โหลดตัว source code จากตัว master branch นะครับของตัวโปรเจกต์มาติดตั้งใน environment และทำการ build นะครับ build ตัว OpenStack ขึ้นมาโดยจะอาศัยข้อมูลที่อยู่ในตัว local.conf เพราะนั้น local.conf เนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญนะครับถือเป็นหัวใจสำคัญของการใช้งาน DevStack เลยทีเดียวนะครับใน local.conf เนี่ยจะมีแบ่งเป็น section นะครับโดยแต่ละ section ก็จะขึ้นด้วยเครื่องหมายก้ามปูแบบนี้ปิดหัวปิดท้ายนะครับแล้วก็จะมี
phase นะครับตามด้วย byte แล้วก็ตามด้วย config file name นะครับเป็นแบบนี้นี่คือตัวโครงสร้างของตัว local.conf นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบ minimum นะครับตัว local.conf ก็จะขึ้นว่าก้ามปู2อันนะครับแล้วก็ local แล้วก็ตามด้วย local.rc หมายความว่าเดี๋ยวตอนที่เราสั่งคำสั่งตรง stack.sh เวลามันรันเนี่ยนะครับมันก็จะเอาค่าพวกนี้ครับที่อยู่ใน local.conf เนี่ยไปใส่ไว้ในค่าของตัว local.rc ซึ่ง local.rc เนี่ยมันเป็น internal นะครับเป็น internal file แต่ด้วยวิธีการแบบเนี้ยเราก็จะเป็นการ customize ค่าที่อยู่ในตัว local.rc นั่นเองนะครับอันนี้หลังจากที่เรา dev stack เราวาร์แกรนด์อัพเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้คำสั่งวาร์แกรนด์ status ดูนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มี dev stack 1กับ dev stack 2 run ขึ้นมาเรียบร้อยเราจะเข้าไปนะครับก็เข้าผ่านทาง command line ได้โดยตรงนะครับวาร์แกรนด์ ssh แล้วก็ dev stack หากท่านใช้วิธีอื่นในการสร้าง VM ก็อาจจะต้องใช้ putty นะครับเพื่อจะเข้าไปลองใช้คำสั่ง ip link ดูนะครับแล้วก็จะมี interface 2 interface ตัวนี้จะเป็น gateway ออกอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็172ก็จะเป็น interface ขาเดียวนะครับแล้วก็รวม management รวม API รวม data network นะครับเข้าด้วยกันTS 0นะครับแล้วก็มาดู ETH 1นะครับเท่านี้นี่เป็นตัวที่สร้างขึ้นมา clean นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปดูวิธีการทดสอบนิดหนึ่งให้เราก็ดาวน์โหลดนะครับนะครับเราต้องไปดาวน์โหลดไปที่ devstack ตัวนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราใช้ wagon up เรียบร้อยเราก็เข้ามาที่ devstack 1แล้วก็ลองมาเทสตัวนี้เดี๋ยวลบออกไปก่อนมาเทสดูว่า nested KVM เราสมบูรณ์หรือเปล่านะครับถ้าถูกต้องเนี่ยมันจะโชว์หมายเลขของ CPU เพราะว่าใน wagon file เราบอกว่า CPU เท่ากับ2ใช่ไหมครับ CPU เท่ากับ2ถ้าเป็น0แสดงว่า nested KVM ไม่ทำงานนะครับอันนี้ต้องหาทางแก้ไขคราวนี้ขั้นตอนจะเริ่มต้นจากการสร้าง user ที่ชื่อว่า stack เพราะว่าตัว dev stack ต้องการ user ที่ชื่อว่า stack ในการ run scriptแล้วก็ user stack จะต้องมีสิทธิ์เป็น sudo ที่ไม่ต้องใช้ password ในการรันครับนี่ข้อกำหนดมีแค่นี้หลังจากนั้นเราก็ออกมาก่อนนะครับหลังจากมี user เรียบร้อยนะครับ id stack ดู home ของ user stack จะอยู่ที่ /opt/stack ตอนที่ stack run dev stack run จะดาวน์โหลด source code ทั้งหมดนะครับมาไว้ที่นี่นะครับเราต้องการที่จะให้ใช้งานตัว block storage ด้วยนะครับ block storage ด้วยซึ่ง dev stack ก็จะไปมองหา volume group ที่ชื่อว่า stack volume นะครับเราก็เลยต้องเตรียมพร้อมทีนี้เราก็มี disk attach อยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นก้อน disk ที่เราบอกไว้ในตัว wagon นะครับเราลองใช้คำสั่งตัว fdisk
ลบ L ดูก็ได้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีดิสก์ก้อนหนึ่ง20กิกนะครับ VDB มาสร้างเรียบร้อยนะครับลองทดสอบดูลองลิสต์ออกมาดูก็ได้ครับ BG scan นะครับก็จะเห็นว่ามีตัวนี้ขึ้นมาหรือว่า PV scan นะครับอัปเดตแล้วติดตั้ง GitHub แล้วคราวนี้เราก็โคลน DevStack Source Code มาหลังจากดาวน์โหลด Source Code ก็เข้าไปที่ DevStack นะครับตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องดาวน์โหลดจะ copy มาแปะก็ได้นะครับแต่ว่ามีลิงก์ให้เรียบร้อยนะครับlocal.conf ผมมีออปชันเพิ่มขึ้น2ออปชันนิดหนึ่งก็คือว่าตรงนี้รีโคลนเท่ากับ yes หมายความว่าปกติเวลาเรารันตัวสคริปต์เนี่ยนะครับมันจะเชื่อมอินเทอร์เน็ตให้เราโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการไม่ต้องการให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในกรณีที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับแล้วเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ตรงนี้ออฟไลน์เท่ากับ true ตรงนี้ก็จะไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตมันก็จะใช้ซอสมันจะใช้โค้ดเดิมนะครับจะใช้โค้ดเดิมที่มันดาวน์โหลดมาแต่ครั้งแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็น2ออปชันผมคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับคือไม่ได้ใช้แล้วก็จะมีการตั้งค่า IP นะครับแล้วก็มาตั้งค่า password มีการ enable นะครับตัวนิวตรอนมีการระบุออปชันนะครับของนิวตรอนนะครับในการที่จะสร้างพวกเน็ตเวิร์กพวก floating IP นะครับแล้วก็ระบุว่าตรงนี้สำคัญนะครับก็คือ public จะอยู่ที่ eth 1นะครับไม่ใช่ eth 0นะครับแล้วก็มี gateway อยู่ที่นี่นะครับต่อมาก็เป็นออปชันของตัว bix มีการ enable นะครับตัว plug in ตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าเป็น GitHub ตรงนี้เป็น master เขาไม่ได้ระบุนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัว masterแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถระบุตรงนี้เป็นต่อท้ายได้ว่าจะเป็นบรานอะไรนะครับแต่ถ้าไม่ระบุมันก็จะเอามาสเตอร์มานะครับก็จะมี enable ตัว firewall นั้น plug in ก็จัดเต็มนะครับสำหรับคนที่จะทดสอบตัวนิวตรอนผมก็ใส่ไว้ให้นะครับตรงนี้ผมคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับคอมเมนต์ไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆใช้เวลานานแล้วก็มีการติดตั้ง sweep นะครับติดตั้ง sweep แล้วก็ enable sweep object storage นะครับสำหรับการเทสมีการตั้งในส่วนของตัวตัว meter ตรงนี้เราไม่ได้ใช้นะครับไม่แน่ใจว่าถ้าตรงนี้เอาออกก่อนหลังจากนั้นมาก็มาเพิ่มปลั๊กอินเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ทำการรันสแต็กนะครับขั้นตอนนี้ใช้เวลานะครับใช้เวลาสรุปนิดนึงนะครับตัว local.rc นะครับ syntax นะครับเป็นจะต้องเป็นแบบนี้ขึ้นต้นด้วยบรรทัดนี้นะครับส่วน service นะครับก็จะระบุได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือเป็นอักษรตัวใหญ่นะครับเป็นตัวแปรแล้วก็ตามด้วย comma delimiter นะครับแต่ว่าจะสังเกตดูว่าในส่วน
ในส่วนของการระบุเซอร์วิสก็ยังสามารถระบุได้แบบนี้ก็ได้นะครับก็คือบรรทัด1บรรทัดก็1เซอร์วิส1บรรทัดก็1เซอร์วิสนะครับหรือ1บรรทัดแล้วก็ตามด้วยเซอร์วิสหลายๆอันแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นซินแท็กนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีเลือกเอาแบบใดแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ผมเขียนมาเพื่อให้เห็นว่ามันมีทางเลือกนะครับในการเขียนแต่ถ้าเกิดมีคอมม่าห้ามมีสเปซนะครับเราจะมานั่งเคาะสเปซเพื่อความสวยงามนี้ไม่ได้นะ error นะครับเราต้องไม่มีสเปซตรงนี้ต้องเขียนติดกันนะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ผมขอหยุดวิดีโอก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววิดีโอเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาต่อกันนะครับหลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยนะครับรีพอร์ตที่ออกมาก็จะบอกว่าเราสามารถที่จะใช้งานได้ที่ลิงก์อะไรนะครับตัว Horizon แล้วก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็ลิงก์ไปที่URL ที่ให้มานะครับซึ่งโดยการทดสอบเนี่ยนะครับหลังจากติดตั้งจะมี user ที่ชื่อ admin แล้วก็ user ที่ชื่อ demo ส่วน password ทั้ง2 user ก็คือตัว secret นะครับเราก็ไปล็อกอินเป็น admin นะครับแล้วก็ secret จะเห็นได้ว่าตัว trove จะเห็นได้ว่าตัวที่devstack build ขึ้นมาเนี่ยนะครับจะเป็นจากตัว source code เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามันจะมีแท็บของตัว developer ขึ้นมานะครับถ้าเกิดติดตั้งจากแพ็กเกจปกติเนี่ยจะไม่มีตรงนี้นะครับส่วน admin นะครับก็ดูว่าเราจะ test อยู่ในโปรเจกต์อะไรนะครับอันนี้ก็คือโปรเจกต์หรือ tenant นะครับที่ admin เนี่ยเป็น user อยู่นะครับนี่ก็เราก็ไปทัวร์ดูก่อนสักนิดนึงก็ได้นะครับก็เปลี่ยนฐานเน้นนิดนึงเปลี่ยนฐานเน้นเป็นตัวแอดมินแล้วก็ไปที่ตัวโปรเจกต์นะครับมาดูว่ามีเมนูอะไรให้ใช้บ้างมีคอมพิวต์แน่นอนนะครับสามารถสร้างอินสแตนซ์ได้ตัวสอบ image นะครับก็จะเห็นว่ามี image ของตัว CentOS 7นะครับที่เราใส่เข้าไปนะครับมันก็แกรนด์ก็จะอัปโหลดให้เราอัตโนมัตินะครับมาดูเน็ตเวิร์กนะครับก็จะมีตัวเน็ตเวิร์กแล้วก็มีตัวเราเตอร์มี VPN นะครับมีออเคสเตชันนะครับมี Trove Database นะครับแล้วก็มี Object Storage นะครับคราวนี้ในเครื่องที่2นะครับในเครื่องที่2ที่ต้องใช้ครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อน OVS IP link ดูนะครับเราก็เห็นว่ามี bridge นะครับ bridge ที่เป็น bridge integration bridge BIEX แล้วก็ bridge tunnel สร้างขึ้นมาส่วน IP นะครับIPA เราก็จะเห็นว่า bridge BR external นะครับ bridge external เนี่ย IP ก็จะย้ายมาอยู่ที่นี่ซึ่งเดิมเป็นของตัว ETH 1นะครับ OVS VSCจะมีบริดทั้งหมด3บริดนะครับ BREX ก็จะไปผูกอยู่กับ Physical Interface ETH 1นะครับแล้วก็ BREX ก็จะมีพอร์ตนะครับที่เชื่อมกลับไปที่บริด Integration นะครับตรงนี้จะมีรายละเอียดซึ่งในส่วนของนิวตรอนก็ได้อธิบายไว้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ทางด้าน virtual นะครับที่เราเรียกว่า patch นะครับ patch ตัวนี้จะเป็นเหมือนกับสายเชื่อมนะครับสายเชื่อมซึ่งจะมีระบุ
ต้นทางปลายทางนะครับอย่างในกรณีนี้คือต้นทางคือ brphy-bix นะครับแล้วก็ปลายทางก็จะชื่อนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูของ integration นะครับที่เป็น patch เราก็จะเห็นว่าเหมือนกันนะครับจะแต่ว่ามันจะกลับกันเท่านั้นเองนะครับกลับสายกับข้างกันนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เรียกว่า patch นะครับเพราะฉะนั้นตัว devstack ก็จะสร้างพวกเราสร้างพวกนี้ให้เรานะครับโดยอัตโนมัตินะครับคราวนี้ในเครื่องที่2นะครับในเครื่องที่2เราก็ต้องเข้าไปติดตั้งว่าการ SSH devstack 2ใน devstack 2แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็เข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็ติดตั้ง user เหมือนเดิมนะครับติดตั้ง userเปลี่ยนสิทธิ์ของ user นะครับสำหรับเครื่องที่2เราก็โคลนซอร์สโค้ดปกตินะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ตัวซอร์สโค้ดนะครับก็ไปเพิ่มเติมไฟล์ local.conf เหมือนกันนะครับแล้วก็ copyในไฟล์นี้นะครับก็จะมีบล็อกของตัวแปรเหมือนเดิมนะครับก็คือพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่แก้ไขก็คือนี่แหละครับที่จะบอกว่า service host นะครับเครื่องแรกจะอยู่ที่ไหนแล้วก็ตัวเองนะครับมี IP อะไรนะครับตรงนี้เราสามารถแทนค่าด้วย IP ได้เลยนะครับแต่ถ้าเห็นดอลลาร์ไซน์ก็หมายถึงตัวแปรนะครับที่ได้ประกาศไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับเครื่องที่2ก็มีเท่านี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ run stack นะครับเดี๋ยวระหว่างการติดตั้งนะครับผมขออนุญาตหยุดวิดีโอแล้วเดี๋ยวตอนติดตั้งเสร็จเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนะครับหลังจากติดตั้งเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมี report ออกมานะครับถ้าว่าจะ success โดยก็จะระบุนะครับว่าเครื่องตัวเองมี IP อะไรแต่ว่าผลเนี่ยนะครับให้เราไปดูในตัวแดชบอร์ดเมื่อสักครู่นะครับไปที่แอดมินแล้วลองไปดูที่ตัว Hypervisor นะครับเราก็จะเห็นว่ามี Hypervisor เพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งใน Hypervisor นะครับHypervisor เนี่ยจะเป็นตัว Nova ก็คือตัว NCPU ตัวนี้นะครับที่ service ไปรันอยู่ถ้าเกิดเราไปดูไฟล์ถ้าเราไปดูไฟล์ตัว vi-local.conf นะครับเราก็จะเห็นว่า service เนี่ยจะมี Nova รันอยู่นะครับอันนี้โดย default แล้วเนี่ยจะเป็น VXLAN ก็ให้เราไปดูใน System Informationแล้วก็มาดูที่ส่วน Network Agent เราจะเห็นว่ามี Open vSwitch Agent รันอยู่ที่ตัว Dev 2นะครับส่วน Server นะครับก็จะรันอยู่ที่ตัว Dev 1นะครับลองใช้คำสั่ง OVS VS CTL Show ก็จะเห็นว่ามี BR Britannel นะครับ Britannel
ซึ่งเจ้าตัว Britannel เนี่ยนะครับก็จะมีพอร์ตที่เป็น VXLAN พอร์ต VXLAN นะครับก็จะระบุ Remote IP ชี้กลับไปที่เครื่องที่1นะครับชี้กลับไปเครื่องที่1 แล้วก็ถ้าเรามาดูใน Britannel ในเครื่องที่1นะครับเราก็จะเห็นว่ามีพอร์ตของตัว VXLANชี้กลับไปที่เครื่องที่2ตัวนี้เป็น Tunnel Network เนื่องจากว่าเรามีอินเทอร์เฟซเดียวเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะวิ่งอยู่ที่อินเทอร์เฟซของตัว ETH 1นะครับอันนี้ก็คือผลของการติดตั้งนะครับที่เราต้องการก็คือต้องการที่จะให้มี2โนดนะครับผลลัพธ์นะครับก็คือมีการติดตั้งที่เป็น2โนดนะครับแล้วแต่ละโนดก็จะคุยกันด้วยตัว VXLAN โดยมีการสร้างแชนเนลนะครับสร้างแชนเนลหากันนะครับนี่ก็จะเป็น lab สำหรับการทดสอบซึ่งตัว DevStack ก็จะเห็นว่าไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนใดๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้าง environment ให้กับนักพัฒนาสามารถที่จะใช้งานได้ส่วนวัตถุประสงค์ของวิดีโอนี้ก็ต้องการที่จะซัพพอร์ตนักศึกษาที่สนใจที่จะทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเน็ตเวิร์กนะครับเกี่ยวข้องกับตัวเน็ตเวิร์กเป็นหลักแต่ถ้าเกิดเราจะสนใจสวิตช์อื่นๆเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมเข้าไปในตัว local.conf ได้นะครับผลลัพธ์นะครับเราจะต้องเห็นว่ามี Britannel นะครับมีอินเทอร์เฟซขึ้นมาอีก1อินเทอร์เฟซโดยอินเทอร์เฟซนี้นะครับจะมี Remote IPชี้ไปนะครับจากเดฟ1ก็จะชี้ไปที่เดฟ2ถ้าไปดูที่เดฟ2นะครับก็จะมีพอร์ต VXLAN แล้วก็ชี้กลับมาที่ตัวที่1นะครับส่วนหลังจากที่เมื่อเราได้ทันเนลเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทราฟิกมันก็จะวิ่งนะครับโดยบริดทันเนลก็จะไปเชื่อมต่อกับบริดอินทิเกรชันนะครับจะไปเชื่อมกับบริดอินทิเกรชันเชื่อมตรงไหนนะครับเชื่อมอยู่ตรงที่พอร์ตของแพทอินนะครับแพทอินส่วนบริดอินทิเกรชันก็จะเชื่อมกลับมาที่ทันเนลนะครับก็ไปดูที่แพททันนะครับแพททันนะครับส่วนดีไวซ์ที่เชื่อมระหว่างบริดนะครับก็จะเป็นสายแพร์เวิร์ดแพร์หรือเป็นแพทตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสายก็จะระบุต้นทางปลายทางนะครับในกรณีสายนี้จะต้นทางอยู่ที่พอร์ต Britannel นะครับปลายทางจะอยู่ที่ Path In นะครับแล้วเมื่อเราไปดูที่ Path In นะครับก็จะมีสาย Patch อีกเส้นหนึ่งเหมือนกันชี้กลับมาที่ Path Tan อันนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมนะครับตัวเชื่อมถ้าหากเราจะอธิบายเป็นภาพตัว Network Diagram นะครับเราก็จะเห็นภาพเป็นรูปนี้นะครับมาดูกันนะครับมาดูตัวทันเนลนะครับดูที่ทันเนลก่อนก็ได้นะครับในส่วนของคอมพิวโนดนะครับคอมพิวโนดก็คือเครื่องเดฟ2เนี่ยนะครับก็จะมีตัวทันเนลนะครับบริดที่ชื่อว่าทันเนลบริดทันเนลเนี่ยนะครับจะมีอินเทอร์เฟซเชื่อมอยู่กับ bit integration อยู่ที่ path in นะครับ path in เส้นไหนนะครับก็คือเส้นนี้นะครับ ตัวนี้มันจะบอกว่าสายต้นทางปลายทางนะครับก็คือ bit tunnel นะครับเชื่อมอยู่กับ bit integration นะครับ bit integration แต่ที่เขาลากเส้นอย่างเงี้ยก็คือเส้นนะครับจะเห็นว่าเส้นต้นทางนะสายอินเทอร์เฟซที่เสียบอยู่ก็คือตัวนี้นะครับบิตทันเนลเชื่อมไปที่ตัวบิตทันนะครับบิตทันเนลตัวนี้นะครับถ้าเราไปดูในส่วนของอินทิเกรชันบริดนะครับเราก็จะเห็นว่ามีแพททันอยู่นะคือตรงนี้พอจับคู่ได้ไหมครับก็เป็นแพทเทิร์นนี่คืออุปกรณ์ที่เป็นเส้นนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือตัวพอร์ต
ที่เป็น VX LAN port ที่เชื่อมระหว่างเครื่องคอนโทรลเลอร์นะครับเครื่องคอนโทรลเลอร์ที่เน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นก็คือ VM ที่อยู่ที่เครื่องที่2นะครับจะเชื่อมโยงอยู่กับตัว Bridge Integration ตัวนี้เป็น Linux Bridge ธรรมดานะครับเป็น Linux Bridge แล้วก็จะทราฟฟิกก็จะถูกพามาผ่านทาง Integration Bridge มาทาง Tunnel มุดเข้ามาในท่อนะครับมาที่ Tunnel แล้วก็ออกมาที่ Bridge Integration นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ส่งกลับไปที่ตัวเราเตอร์นะครับจากเราเตอร์ก็ออกไปยัง Bridge External แล้วก็ออกอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนทราฟฟิกขาเข้า ingress ก็เหมือนกันนะครับก็จะถูกเรากลับมาที่เราเตอร์ Bridge Integration มาที่ Tunnel มุดผ่าน Tunnel มาแล้วก็มาขึ้นฝั่งนี้นะครับอันนี้เราลองมา รันดูนะครับเราก็ลองมาสร้างไฮเปอร์ไวเซอร์เนื่องจากในเครื่องที่1และเครื่องที่2ก็มีไฮเปอร์ไวเซอร์เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาปิดไฮเปอร์ไวเซอร์บนเครื่องที่1ก่อนนะครับเพื่อให้ force ให้ไป ไปสร้าง VM ที่ dev 2แทนนะครับก็มีใช้งานตัวนี้นะครับก็คือไปปิดตัว dev 1ทิ้งก่อนนะครับส่วนการใช้งานด้านเทอร์มินอลนะครับก็การใช้งานทางเทอร์มินอลนะครับก็จะมีไฟล์ OpenRC ให้เรานะครับเตรียมไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้คำสั่ง source ถ้าจะล็อกอินเป็นแอดมินนะครับก็คือแอดมินแล้วก็แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นล็อกอินเข้าไปเป็นแอดมินหลังจากนั้นเราก็ใช้คำสั่ง OpenStack ได้ละนะครับ image list ขอโทษครับหรือจะเป็นHypervisor list จะเห็นว่า status ตอนนี้เราก็เป็น disable เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือวิธีการใช้ command line นะครับในการใช้งานโดยการล็อกอินผ่านตัว CLI หรือ command line นะครับจะต้องมีการ source ตัว OpenRC แบบนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ลองกลับไปที่ project นะครับแล้วเราก็สร้าง instance ขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับสร้าง instance ขึ้นมาสักตัวหนึ่งโดยวิธีการก็สำหรับคนที่ใช้งานผ่านแดชบอร์ดเป็นอยู่แล้วก็จะทราบนะครับว่าจะสร้างได้2ทางสร้างจากตรงนี้ก็ได้นะครับคลิก run instance นะครับหรือไปคลิกที่ image แล้วก็มาเลือก run instance ตรงนี้ก็ได้นะครับ image นะครับก็จะ launch ตัวเล็กขึ้นมาก่อนนะครับSource นะครับก็สร้าง1ตัวนะครับสร้าง1ตัว Source นะครับ Source ก็ให้เลือกเป็นตัวนี้นะครับสังเกตดูว่าถ้าเราเลือก Image นะครับ
ถ้าเราคลิกไปที่ image เนี่ยพวกนี้มันจะเตรียมไว้ให้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามาสร้างจากตัวเมนู instant เนี่ยเราต้องเลือก image เองนะครับเลือก image เองก็คือซอสจะต้องมาเลือกต้องเลื่อนลงมาแล้วก็มากดแบบนี้บวกนะครับมาเลือก flavor flavor ก็เลือกเป็น small นะครับเป็น small เล็กๆสักตัวหนึ่งนะครับเลือกมาเลือกเป็น1 vcpu ram 256นะครับหลังจากนั้นกด next network นะครับ network ก็ไปเกาะอยู่ที่ตัว public networkจริง network นี้เราจะเกาะยังไงก็ได้นะครับเกาะไงก็ได้ถ้าเกิดเราจะต้องไปสร้าง network เราก็ลองไปสร้างที่ network นะครับตัวนี้เป็น public นะครับเป็น external ก็จะเตรียมไว้ให้สำหรับออกอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเราไปดู network topology devstack ก็จะสร้าง public รอไว้ให้เรานะครับคราวนี้เราก็จะมาสร้าง ฐานในเน็ตเวิร์กของเราสร้างซับเน็ตเราก็ได้ตัว private network มานะครับหรือเราจะไปดูตัว subnet list network list เนี่ยจะเป็น L2 นะครับเป็น L2 ส่วน subnet ก็จะเป็น L3 เพราะฉะนั้นตอนที่เราสร้างตัว subnet network ที่เป็นตัว private subnet เนี่ยนะครับมันก็จะเข้าไปดูจะเข้าดูจากนี้ก็ได้นะครับ private แล้วก็จะมีตัว subnet เหมือนกันนะครับเหมือนกัน ครับอันนี้ก็จะเป็น L3 ก็จะมีระบบว่า IDนะครับอะไรแล้วก็อยู่กับเน็ตเวิร์กวงไหนนะครับ 2BE1 2BE1 นะครับตัวนี้หลังจากที่สร้างเน็ตเวิร์กเรียบร้อยนะครับเราก็มาดูเราเตอร์ก็มา create router นะครับ router ก็จะมี2ขาครับ2ขาก็คือตัวที่เป็น gateway นะครับ gateway นี่ก็จะเชื่อมอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเป็น gateway router นะครับ set gateway ตัวนี้ซึ่ง set gateway ก็หมายถึง set ตัว provider network หรือว่า set external ส่วนอีกขาหนึ่งนะครับก็จะเชื่อมอยู่กับตัว tunnel network นะครับตัวนั้นเราจะเรียกว่าเป็นการ set interface แต่ set interface นี่เราจะต้องมา edit router ก่อนนะครับแล้วก็มาที่ interface แล้วก็มา add interface นะครับหลังจากเลือกแล้วเราก็มาดู Network Topology
เราก็จะเห็นรูปนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูเป็นกราฟก็จะเป็นลักษณะวิวแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะสร้าง VM ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเราก็ไปที่ compute instance run instance นะครับจาก source source flavor เลือกเป็นขนาดเล็ก network นะครับก็อยู่กับ private network security group นะครับเป็น default ถ้า default เนี่ยเราจะเชลไม่ได้นะครับก็แสดงว่าเดี๋ยวเราต้องไปทำ ตัว security group access and security นะครับตอนนี้เรายังไม่พร้อมจะ run instance นะครับเดี๋ยวเรามาสร้างตัวนี้ก่อนนะครับ manage rules ของ default นะครับแล้วก็เพิ่มให้สามารถเชลเข้าได้นะครับเชลเข้าได้ก็แอดเรียบร้อยนะครับต่อมาก็จะมาสร้างตัวคีย์แพร์เนื่องจากเดี๋ยวตอนเราล็อกอินต้องบอกด้วยว่าคีย์เป็นคีย์อะไรนะครับเราก็มา create key pairก็เซฟนะครับตรงนี้จะดาวน์โหลดได้ครั้งเดียวนะครับดาวน์โหลดได้ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถกลับมาที่เมนูนี้ได้เพราะนั้นตอนเราดาวน์โหลดคีย์นี้สำคัญนะครับเก็บดาวน์โหลดแล้วก็ต้องเก็บไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าจะใช้งานอีกทีต้องใช้คีย์พวกนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มา launch instance เอาใหม่นะครับ source ที่จะเลือกเป็น sourceFavor เป็นขนาดเล็ก Network เป็น Private Network แล้วก็ Security Group นะครับเลือกเป็น Default Key Pair นะครับก็เลือกเป็น My Key หลังจากนั้นเราก็กด Next ตัวนี้ก็จะเป็น PostScript นะครับที่เราอยากจะรันนะครับแล้วก็ผ่านไปนะเราไม่มีเราก็instant name กด run ลองกลับไปที่เครื่องที่2นะครับผมย่อลงมานิดหนึ่ง OVS OVS VSCTL Show
ไม่มีโฮสต์นะครับแบบนี้ก็หมายความว่าหาโฮสต์ไม่เจอนะครับหาโฮสต์ไม่เจอเดี๋ยวลองให้รันดูซิว่าสร้างบนโฮสต์1ได้ไหมนะครับstart instant ลองตัวเล็กบางทีรีซอร์สที่เออร์เรอร์เมื่อกี้ก็คือ Nova พยายามจะสร้าง VM นะครับพยายามจะ provisioning มันก็หาโฮสต์ที่เหมาะสมไม่เจอนะครับคีย์แพร์เรียบร้อย run instanceนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะครับเอาในส่วนของตัวติดตั้งก่อนนะครับใน Dev Stack ในเครื่องกลับไปที่เครื่องที่1นะครับของตัว Dev Stack ครับเราก็มีเซสชั่นนะครับเนื่องจากว่าDevStack บริหารจัดการด้วยเซสชันเพราะฉะนั้นอ
จะมีสกรีนอยู่นะครับเป็นเซสชันสกรีนซึ่งสกรีนเนี่ยจะทำให้เราสามารถจะรันโปรเซสมันก็เราเปิดหน้าจอขึ้นมาหลายๆหน้าจอนั่นเองนะครับจะเป็นมัลติเพล็กเซอร์ของตัวเทอร์มินอลเซอร์วิสในตัว DevStack จะเป็นเซอร์วิสที่รันอยู่ในตัวสกรีนนะครับจะไม่มี Start Stop Service Script ให้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้ามามอนิเตอร์ผ่านทางสกรีนนะครับซึ่งก็ทำได้ไม่ยากนะครับเราก็มาดูก่อนว่ามีสกรีนรันอยู่หรือเปล่านะครับก็สกรีน ls นะครับเราก็จะเห็นว่ามีสกรีนที่ชื่อว่ามี stack ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซสชันนะครับเป็นเซสชันที่ทำงานอยู่วิธีการเชื่อมเข้าไปก็ใช้คำสั่งสกรีน -x แล้วก็ stack แบบนี้เราจะเห็นว่าตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในสกรีนแล้วบรรทัดล่างสังเกตดูบรรทัดล่างจะมีตัวบอกว่าคล้ายๆกับแท็บนะครับคล้ายๆกับแท็บถ้าจะลิสต์ทั้งหมดก็คอนโทรล A แล้วกดเครื่องหมายฟันหนูก็จะเห็นว่ามีลิสต์ออกมาแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการถ้าเกิดจะออกก็คอนโทรล A แล้วกด D มันก็จะออกมาสู่ปกติก็คือ detach ออกมาจากสกรีนอยากจะ connect เข้าไปใหม่ก็สกรีน -x นะครับคอนโทรล A เครื่องหมายฟันหนูนะครับแล้วก็ไปที่เซอร์วิสที่เราต้องการเช่นตัวคอมพิวนะครับนะครับหรือว่าจะดูตัวผมลิสต์เซอร์วิสไว้ให้ถ้าเกิดโนวานะครับก็จะมีเซอร์วิสที่เกี่ยวข้องนะครับเราจะเข้าไปดูให้ตรงกันตามนี้นะครับแต่ถ้าเกิดจะไปดูเซอร์วิสของแกลนนะครับว่าแกลนทำงานเป็นยังไงก็ดูที่ g-api นะครับส่วนนิวตรอนก็จะเป็นพวกคิวทั้งหลายพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลิสต์เพื่อจะทำให้เราสามารถที่จะมอนิเตอร์ตัวเซอร์วิสต่างๆได้นะครับเอาละครับก็หวังว่าคงได้ประโยชน์นะครับแล้วสามารถที่จะเริ่มต้นในการพัฒนาส่วนของตัว DevStack ได้นะครับก็น่าจะครอบคลุมส่วน Error เมื่อสักครู่อาจจะต้องใช้เวลา Troubleshoot สักนิดหนึ่งนะครับไว้สรุปชี้แจงกันในโอกาสต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับในวิดีโอซีรีส์นี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ